นักร้องชื่อดังค่ะริกกี้มาร์ตินแต่งงานแล้วค่ะกับจอห์นโจเซฟศิลปินชาวสวีเดนเชื้อสายซีเรียค่ะแม้ว่านักร้องหนุ่มเนี่ยจะไม่ได้เผยว่าเขาแต่งงานกันที่เมื่อไหร่นะคะแล้วก็แต่ยืนยันว่าตอนนี้พวกเขาแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วนักร้องหนุ่มได้เผยว่าพวกเขาได้เปลี่ยนแลกเปลี่ยนนะคะคำสาบานกันแล้วก็เซ็นเอกสารต่างๆพร้อมทั้งสัญญาก่อนแต่งงานด้วยโดยหลังจากนี้วิกกี้มาร์ตินเผยว่าเขาเตรียมที่จะจัดงานปาร์ตี้ฉลองแต่งงานเป็นเวลา3วันค่ะวิกกี้มาร์ตินและจอห์นโจเซฟเพิ่งได้ร่วมกันออกคลิปพิเศษนะคะกับ Architectural Digest เปิดบ้านของพวกเขาให้แฟนๆเนี่ยได้ชมกันด้วยค่ะ Hey, what's going on, everyone? This is Ricky Martin and my husband, John Joseph. Hello. And after, what, 3-4 years of being on the road, we decided to land. And it's here in Los Angeles. And we would love to share with you. Come join us. Come, come, come. Remember, this is going to be your house. And we were like, Ricky Martin and John Joseph ได้พบกันในปี 2016 ครับและประกาศมั่นกันไม่นานหลังจากเริ่มคบกันครับโดยนักร้องดังได้เผยว่าพวกเขานั้นอยากจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครอบครัวชาว LGBT ซึ่งตอนนี้พวกเขาก็มีการช่วยกันเลี้ยงดูลูกแฝดครับแมทธิโอและวาเลนติโนและนักร้องดังก็ได้เผยว่าเขาอยากจะให้ทุกคนนั้นได้เห็นครอบครัวของเขาแล้วรู้สึกว่านี่แหละคือครอบครัวยุคใหม่ที่มีพ่อ2คนและไม่มีสิ่งใดที่เป็นเรื่องผิดครับด้านผลงานใหม่ของริกกี้มาร์ตินตอนนี้นะครับเขาก็กำลังจะมีผลงานซีรีส์เรื่อง The Assassination of Gianni Versace ที่มีกำหนดออนแอร์ทางช่อง FX 17 มกราคมนี้ครับ